คนคิดเยอะอย่างคุณเนี่ยมันไม่ได้อะไรนี่ฉันคิดไม่เยอะแต่พาไปดูค่ะคุณผู้ชมเคยเห็นจอมปลวกเนาะแต่จอมปลวกที่จะพาไปดูเนี่ยมันไม่เหมือนจอมปลวกที่บ้านเราไงคะไปดูค่ะว่าเหมือนอะไรคุณกระพูว่าเหมือนอะไรคะเหมือนพระพุทธรูปถูกต้องเก่งมากเป็นเหมือนพระพุทธรูปจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะเขาไปวัดความสูงมาแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสูง15นิ้วกว้าง9นิ้วเห็นไหมพระพุทธรูปท่านก็มีฐานมีสูงเหมือนท่านนั่งอะนะใช่ทรงนั่งเลยนะคะอยู่ที่มุกดาหารค่ะอ้าววัดป่าวิเวกอำเภอว่านใหญ่คล้ายไหมคล้ายเนาะครับหลายคนคือใกล้วันที่16 17ทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้หมดแล้วครับตอนนั้นนะคะพอเลยไปแล้วเนี่ยเรื่องเงียบคนละเรื่องครับเงียบมาเรื่องก็จะเงียบเจ้าอาวาสให้ข้อมูลนะคะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีพระธุดงค์9รูปแวะมาพักบริเวณนี้พอออกไปพระลูกวัดเข้ามาดูพื้นที่ก็เห็นจอมปลวกตอนแรกไม่ใหญ่นะคะแต่สักพักเอ๊ะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนคนที่มาปัดกวาดทำความสะอาดพื้นที่เขาบอกว่าหลวงพ่อเหมือนพระพุทธรูปมากเลยอ่ะก็เลยมาจุดธูปเทียนไหว้เอ้าโยมคนอื่นเห็นก็เอ้าสิโอ้ยดีนะเนี่ยเรื่องดีเรื่องดีเรื่องดีมันจะเกิดสิ่งดีขึ้นในวัดเราแน่นอนก็เลยเอาเชือกมากั้นบริเวณเอาไว้ค่ะแล้วก็พูดกันปากต่อปากไปเห็นไหมคะครับนั่นแหละค่ะก็เกิดเป็นลักษณะแบบนี้ฟังดูนะคะกันมาเห็นมาทำความสะอาดโยมเขาเห็นก็เลยมีการจุดธูปจุดเทียนแล้วก็มองดูแล้วมันก็คึกเหมือนองค์พระพุทธรูปครับก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งดีวะที่มากที่เห็นเป็นสิ่งที่เป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นในการที่เริ่มจะปฏิบัติธรรมก็ยังในบทเรียนนี่ก็บ่เคยเห็นบ่เคยมีอยู่บ่ครับบ่มีบ่เห็นก็เห็นเป็นธรรมดาเป็นปกติทั่วไปก็ถือว่าเป็นสิ่งนิมิตที่ดีนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีวันที่นี่เข้ากับกันไว้ว่าให้คนมาหมายยังหยั่นมันก็ที่ปล่อยไว้นี่นี่เป็นบ่ครับอาจารย์ก็กันเป็นเขตกันเป็นเขตไว้ถึงสิ่งใดท่านจะปลูกฟังไปยังก็เป็นเรื่องของอนาคตท่านนี่เข้ากับกันไปก่อนกันเขตอันนี้ไว้ก่อนค่ะเจ้าอาวาสก็คือพระมหาเกศมณีเตชปันโนนะคะก็กั้นพื้นที่เอาไว้ให้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะจัดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมจะเห็นว่าต้นไม้ขึ้นแล้วก็มีร่มรื่นก็ว่าจะเก็บกวาดใบไม้เพื่อให้มีพื้นที่เป็นลานนะคะปีนี้เขาก็จะจัด 20-24 กรกฎาคมเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งที่7ของจังหวัดมุกดาหารเลยนะคะก็เรียนเชิญค่ะญาติโยมคนไหนสนใจนะคะปีนี้จะมีพระสงฆ์เข้าร่วมประมาณ100รูปก็จะเป็นเจ้าภาพอาหารก็ได้นะถ้าไม่สะดวกเดินทางก็เดี๋ยวมุกดาหารวัดว่านใหญ่อ๋อไม่ใช่วัดที่เราเพิ่งไปมาเนาะอยู่ที่อำเภอว่านใหญ่ค่ะพี่ตะมูอ๋อเอ๊ะเราไปมุกดาหารวัดอะไรนะที่มีที่ริมแม่น้ำโขงใช่ไหมพญานาคพญานาคพญานาคองค์ใหญ่ๆอ่ะค่ะออนแอร์ในคู่ข่าวออนทัวร์ไปแล้วนะคะไปหาดูได้